สวัสดีเพื่อนชาวฮาวทูอีกทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานบิตโควต้าบนระบบปฏิบัติการ Windows Server 2012 R2 นะครับก่อนอื่นผมจะมาให้ดูในส่วนของตัวบิตไดรฟ์ก่อนนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ผมได้มีไดรฟ์ที่ทำงานอยู่ก็คือในส่วนของไดรฟ์ C นะครับและได้ทำการเพิ่มอีกไดรฟ์หนึ่งขนาด 2 GB นะครับเข้ามาแต่ยังไม่ได้ทำการฟอร์แมตหรือว่าดำเนินการอะไรนะครับก็ขั้นตอนง่ายๆก็คือเข้ามาที่ในส่วนของคอมพิวเตอร์แมเนจเมนต์นะครับแล้วก็เลือกในส่วนของดิสแมเนจเมนต์จากนั้นให้คลิกขวาที่ในส่วนของดิสไดรฟ์ที่เราต้องการนะครับแล้วก็เลือก New Simple Volume นะครับก็คลิก Next แล้วก็เลือก Assign ว่าจะให้เป็นไดรฟ์อะไรนะครับในที่นี้ก็ให้เป็นไดรฟ์ E จากนั้นก็เลือกในส่วนของไฟล์ซิสเต็มให้เป็น NTFS นะครับเราก็ตั้งชื่อวอลุ่มอาจจะตั้งชื่อว่าเป็น Data ก็ได้นะครับแล้วก็Quick Format นะครับไดรฟ์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยผมตั้งใจจะให้เป็นในส่วนของที่จัดเก็บข้อมูลนะครับในกรณีที่เราต้องการจะทำโควต้าหรือทำการแชร์พื้นที่ต่างๆให้กับยูเซอร์ในระบบนะครับก่อนอื่นก็มาดูในส่วนของ Local Userand group นะครับตอนนี้ผมมี user ที่อยู่ในระบบเนี่ยอยู่4 user นะครับไม่รวม administrator นะครับก็คือ user ที่ชื่อว่า com 1จนถึง com 4นะครับหลังจากนั้นผมจะเข้ามาในส่วนของ drive e นะครับก็ไม่เห็นว่ามันมีอะไรนะครับเพราะว่าเราเพิ่งทำการ format ไปเมื่อสักครู่กระบวนการการทำในส่วนของ bit quota เนี่ยสามารถทำได้สองรูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือในส่วนของการคลิกขวาแล้วเลือก property นะครับจากนั้นให้เลือกในส่วนของ quota นะครับเราสามารถที่จะทำการ enable quota นะครับแล้วก็เลือก space ได้นะครับว่าจะให้ quota ของแต่ละ user เนี่ยเท่าไหร่นะครับอันนี้สมมติว่าผมกำหนด quota ไว้ที่200 megabyte นะครับแล้วก็เซตวอร์นิ่งว่าถ้าเกิดถึง150เมกะไบต์ก็ให้ทำการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็พร้อมกันนั้นก็ส่งเข้าไปใน Event Viewer ด้วยนะครับต่อไปก็เลือกในส่วนของ User ที่จะให้มีผลเกี่ยวกับตัวควอต้าตัวนี้นะครับก็เลือกในส่วนของ Advanced แล้วก็ File นะครับก็ Select User ทั้งหมดนะครับก็คือ COM 1ถึง COM 4นะครับตั้งค่าอีกทีก็เป็น200เมกะไบต์นะครับเซตวันหนึ่งเป็น150โอเคนะครับตอนนี้เราเข้ามาในส่วนของ quota entry for data นะครับก็คือตัว drive e นะครับก็ตอนนี้ดูแต่ละโปรไฟล์นะครับตั้งแต่ com 1จนถึง com 4นะครับก็จะมี quota limit ที่200เมกะไบต์นะครับแล้วก็จะมีการเซตวันนิ่งที่150เมกะไบต์นะครับตอนนี้กลับไปในส่วนของเซสชันของตัวรีโมทเดสก์ท็อปด้วยยูเซอร์หนึ่งก่อนนะครับก็เช็คความชัวโอเคยูเซอร์หนึ่งนะครับโอเคผมจะกลับไปในส่วนของการก๊อปปี้นะครับตอนนี้ผมก๊อปปี้มาได้ละหนึ่งไฟล์นะครับก็คือมีขนาดประมาณ109เมกะไบต์นะครับจากนั้นผมจะทำการ copy อีกไฟล์หนึ่งนะครับสังเกตว่าตอนนี้เราไม่สามารถที่จะทำการ copy ได้นะครับเพราะว่าเราใช้พื้นที่ไปเกินแล้วนะครับก็จากสเปซที่บอกว่าทั้งหมดเนี่ยเรามีโควต้าอยู่ประมาณ200เมกะไบต์นะครับแล้วเหลือพื้นที่ให้เราใช้งานอีกแค่93เมกะไบต์เพียงแค่เท่านั้นนะครับเราไม่สามารถที่จะทำการ copy ได้นะครับนี่ก็คือพื้นฐานหรือว่า simple ที่สุดนะครับในการใช้งานเกี่ยวกับตัว disk quota นะครับและมันยังมีในส่วนของตัวจัดการอีกอันหนึ่งนะครับก็คืออยู่ในส่วนของ role and feature นะครับเราก็สามารถคลิกในเข้าไปได้นะครับในส่วนโลของ role and feature นะครับถ้าเราคลิกไปนะจะเห็นในส่วนของไฟล์and storage service นะครับก็ให้เราดูในส่วนของ
ถ้าเป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับให้เลือกไฟล์เซิร์ฟเวอร์รีซอร์สเมเนเจอร์ด้วยนะครับหลังจากที่ผมเลือกไปแล้วอันนี้รอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคตอนนี้ก็ทำการติดตั้งตัวโครงฟีเจอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้ามาในส่วนของ Tool แล้วก็ไฟล์ Server Resource Manager นะครับก็จะเห็นว่ามีในส่วนของการจัดการโควต้าอยู่เมื่อสักครู่นี้เราทำการเขียนโควต้าที่เป็นโควต้าพาธของตัว Drive E นะครับก็ให้ทำการเบราว์มาที่ Drive E นะครับในนี้ก็จะมีในส่วนของเทมเพลตให้เรานะครับอย่างเช่นเทมเพลตว่าลิมิตที่200เมกะไบต์ per user อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำการ create ได้ทันทีนะครับแล้วก็ในการนี้นะครับเราสามารถที่จะทำการจัดการเกี่ยวกับว่าเราจะปิดกั้นไม่ให้เขาใช้งานไฟล์อะไรบ้างนะครับอย่างเช่นตัวในส่วนของไฟล์สกรีนเทมเพลตอย่างเช่นถ้าเกิดว่าไม่ต้องการให้เขาทำการดาวน์โหลดหนังหรือว่าอะไรนะครับก็จะแบ่งเป็นกรุ๊ปแบ่งเป็นอะไรให้เราเรียบร้อยนะครับโอเคอย่างเช่น Audio and Video File นะครับก็จะมีหลากหลายด้วยกันนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะของฟีเจอร์อีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่ป้องกันการใช้งานที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นใช้พื้นที่โควต้าของ Deep Drive เนี่ยเอาไปเก็บไฟล์เพลงไฟล์วิดีโอซึ่งอาจจะทำให้เปลืองพื้นที่โดยใช่เหตุนะครับก็หากใครสนใจก็ลองไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของท่านได้นะครับผมว่าในการใช้งานของโควต้าลักษณะนี้ก็เหมาะสมแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือได้นะครับหากใครมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานโควต้าก็สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาข้างล่างคลิป YouTube ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ